วันนี้นะครับมาพบกับ Master Art เช่นเดิมเลยนะครับต่อมานะครับวันนี้เราจะทำการเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบสมสานอยู่4-5ครับนักเรียนก่อนที่เราจะไปปฏิบัติกันนะครับ Master จะแนะนำอุปกรณ์นะครับถ้านักเรียนไม่มีเกี่ยวกับกล้วยนะครับอุปกรณ์เราก็จะมีกล้วยสีส้มนะครับ2อันหรือถ้าเราจะไม่มีกล้วยสีส้มเนี่ยเราสามารถใช้เป็นขวดน้ำนะครับที่บ้านก็ได้นะจะมีน้ำหรือไม่มีก็ได้นะครับเอาให้เราตั้งอยู่หรือจะเป็นกล่องกระดาษก็ได้นะครับก็จะมีอุปกรณ์แนะนำเพียงเท่านี้ครับในส่วนต่อมานะครับเราจะเริ่มไปปฏิบัติพร้อมๆกันเลยนะครับไปเลยครับครับนี่ครับจากการที่เราได้แนะนำไปแล้วว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ท่าที่1ครับจะมีอยู่4ท่านะครับท่าที่1เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการวิ่งจ็อกกิ้งครับ2จะเป็นการกระโดดขาคู่3จะเป็นการกระโดดขาเดียวนะครับแล้วก็4จะเป็นเกี่ยวกับการวิ่งเรียกว่าสไลด์แตะด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทีละท่าไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากท่าแรกในแต่ละท่านะครับมาสเตอร์จะให้นักเรียนเนี่ยทำท่าละ2รอบนะครับท่าละ2รอบเริ่มจากท่าแรกเลยวิ่งจ็อกแบบจ็อกกิ้งนะครับจุดตั้งเราจะเริ่มจากเลยทางด้านฝั่งขวานะครับวิ่งอ้อมไปทางด้านฝั่งซ้ายนะครับพร้อมนะครับเริ่มทำพร้อมกันนะครับต่อที่ไปวนกลับมานะครับเป็นรอบที่หนึ่งรอบครับทำให้เดิมนะครับนี่คือเซตท่าที่หนึ่งนะครับต่อมาเป็นการกระโดดขาคู่นะครับขาคู่เนี่ยให้นักเรียนเอามือเท้าเหนียวไว้หรือจับที่เอวของนักเรียนไว้นะครับหลังจากนั้นให้กางขาเล็กน้อยนะครับย่อเข่าลงเล็กน้อยโน้มบางตัวนะครับทิ้งจังหวะน้ำหนักของเราไปสู่ปลายเท้าด้านหน้าของเราด้านล่างทั้งสองข้างนะครับให้มันบาลานซ์กันนะครับแล้วค่อยๆกระโดดไปพร้อมๆกันนะครับเรื่อยๆครับอีกรอบครับท่าที่2แล้วต่อมาเป็นท่าที่3ครับนักเรียนท่าที่1จะเป็นเกี่ยวกับการที่จ็อกกิ้งท่าที่2จะเป็นเกี่ยวกับการกระโดดขาคู่ต่อไปท่าที่3จะเป็นการขยิบปลายเท้าโดยการกระโดดขาเดียวนะครับมือนะครับให้กำมือไว้ที่หน้าอกของหัวนะครับทิ้งน้ำหนักย่อเข่านะครับยกขาซ้ายขึ้นมานะครับแล้วใช้การกระโดดเหมือนเดิมครับ2รอบเพิ่มครับครับ
ครับเราต้องมาเริ่มตรงจุดกลางนะครับไปพร้อมครับเริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคครับเสร็จอ่ะสุดท้ายนี้นะครับทั้ง4ท่าที่เราปฏิบัติไปกันนะครับมาเจอขอฝากนะครับให้เรียนกับไปนำไปปฏิบัตินำไปฝึกนะครับในส่วนเกี่ยวกับที่เราปฏิบัติกันไปทั้ง4ท่านี้นะครับก็จะได้เกี่ยวกับส่วนกล้ามเนื้อของขาซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับการทรงตัวด้วยนะครับยังไงมาเจอขอฝากให้เด็กๆเนี่ยตั้งใจฝึกครับตั้งใจปฏิบัตินะครับกันด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้เป็นแค่นี้นะครับบ๊ายบาย